ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมาย Nice life, nice life แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเป็นใจวาง We are classic life แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes, we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราหากว่าใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางยิ่งใหญ่ของใจเราจริงๆรถโบราณเนี่ยถ้าประกอบให้เงียบกริ๊บเลยได้ไหมได้ครับได้เหรอพี่ได้ครับแต่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ใช่คือเปลี่ยนทุกอย่างทุกอย่างต้องสมบูรณ์หมายความว่าเกียร์ก็ต้องสมบูรณ์เฟื่องขบเกียร์ก็ต้องสมบูรณ์ก็คือต้องมันเป็นบาลานซ์กันผมว่าแบบเปลี่ยนชามคัดใหม่ฮะเฟื่องนี้เราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้มันสึกมันก็ไม่บาลานซ์กันมันก็จะมีช่องว่างอยู่ดีมันไม่ได้ฟิตเลยกันเวลามันขบกันเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างที่รู้สึกดังครับแล้วแม้กระทั่งบางทีบอกระบบเปลี่ยนชามคัดแล้วเราเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนแกนเราคัดไอแกนเราที่เราสวมชามคัดเข้าไปอ่ะไอตัวเนี้ยไอตัวดังคือดังกับคัดไงไอไอชามคัดใหม่ทำไมมันดังดังเนี่ยก็แกนไม่ได้เปลี่ยนเพราะแกนไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกับเนี่ยเราสวมเข้าไปเนี่ยเราเอาของใหม่แม่งฟิตเลยปึ๊บเข้าไปพอไปถึงตรงร่องที่แม่งเป็นสึกอยู่แล้วอ่ะไปถึงปุ๊บมันก็ยังก็ได้ก็ดังอะไรงี้เราจะไล่เปลี่ยนยันราวเกียร์เลยเหรอใช่ครับส่วนใหญ่ผมเปลี่ยนล่าครับถ้าเป็นเก่าไอ้92เก่าญี่ปุ่นเอาเครื่อง5ก็เป็นพวก CD มีของใหม่ของใหม่ถ้ามีได้เปลี่ยนของใหม่เลยเป็นของใหม่นี่คือแน่นอนครับแอคเลยแล้วเงียบเลยก็คือมันต้องเปลี่ยนนี่มันไม่ได้เปลี่ยนบางคนบอกว่าเปลี่ยนชามคัดต้องเปลี่ยนตัวหน้าถึงจะไม่หอนโอเคไม่หอนจริงแต่แม่งไม่ได้ลดการดังมันต้องดังก็คือดังหมายว่าก็คนไปคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องดังก้านใช่ดาวลูกปืนข้อไม่ลูกปืนข้อไม่ใช่ก้านไอ้แกนราวคัดเนี่ยแหละแกนผมเปลี่ยนลูกปืนหมดทุกไอ้ลูกปืน2พวงนี้ไอ้ลูกปืนนี้เปลี่ยนลูกปืนนี้เปลี่ยนลูกปืนนี้เปลี่ยนลูกปืนเนี่ยมันแก้ปัญหาเล่นซ่าพอเสียงนี้หายแต่เสียงไอ้อื่นจะชัดขึ้นเลยเงียบสนิทเลยก็ได้ได้ครับก็บอกอย่างที่บอกไงถ้าเราเปลี่ยนเซตมันคือเราก็แค่ดูว่าสมมติก่อนที่เราจะรื้อเครื่องเราทำเครื่องให้ติดก่อนตามสูตรอยู่แล้วติดเครื่องเพื่อจะฟังอาการแล้วก็ดูรอบของคาบูเราก็จะวิเคราะห์ได้แต่ว่าถ้าเครื่องดีๆเนี่ยคาบูนี่เอาอยู่ไม่อยู่แต่คาบูเนี่ยทำที่หลังก็ได้พอเราฟังติดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ลองเร่งดูเร่งหนักๆเร่งหนักๆแล้วลองปล่อยเดินดูปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็ได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรดังบ้างเสียงฝั่งไหนใช่ป่ะจับดูเฮียเสียงมาจากฝั่งขวาแม่งมีอะไรบ้างบางคนก็คิดว่าฝั่งขวาแม่งก็จะมีแค่ปั๊มชามคัดถ้ากูเปลี่ยนเฟืองหน้าเปลี่ยนลูกปืนข้างเปลี่ยนชามคัดยังไงก็ต้องเงียบก็บอกไปเลยว่าขาดอีกตัวนึงแกนเราก็คือแกนเราคัดตัวนี้แหละตัวการที่เราเสียบไอ้ชามคัดเข้าไปคามันแล้วติดกิ๊บเนี่ยก็คือแกนที่มันมากรรมการนี่เลยแต่ที่มันดังคือมันดังระหว่างนี้คือระหว่างชามคัดกับแกนก็คือแกนมันสึกไปแล้วแต่ชามคัดใหม่ใส่เข้ามามันก็ยังสึกเหมือนเดิมแล้วปั๊มนั้นมันเครื่องปั๊มน้อยปั๊มมากมีผลไหมมีผลดิมีผลเครื่องดังไงเครื่องดังด้วยเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเลี้ยงขึ้นไปน้อยมันก็เหมือนเหล็กสีกันเยอะขึ้นเหล็กสีเหล็กเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าปกติเพราะน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงกันเยอะก็ทำให้การสีมันได้หล่อลื่นได้ขึ้นน้ำมันเครื่องปั๊มน้อยปั๊มมากก็มีส่วนก็แค่มันไม่เสียก็แค่ล้างลูกปืนมันจะมีลูกปืนเม็ดใช่แค่นั้นเองก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมฮะใช่แหมพี่ตั้มเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยนะจริงเหรอกูรู้อ่ะจริงมันก็ใช่ก็ล้างลูกปืนแค่จบแล้วใช่ไม่ได้เปลี่ยนบางคนบอกต้องเปลี่ยนต้องอะไรมันจะได้ฟิตขึ้นบางคนบอกเปลี่ยนลูกสูงก็มีลูกแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไอตัวไหนที่เครื่องโดนน้ำมาคือเครื่องน้ำมันเครื่องไม่สึกมีน้ำผสมมาเปลี่ยนตรงนี้แล้วมันสนิมเนี่ยเปลี่ยนยังไงก็ไม่หายเราลองปั๊มเองได้นี่ใช่ป่ะก่อนใส่ชักเองเลยเราลองปั๊มเองดูก่อนถ้ามันขึ้นน้อยรู้สึกผิดสังเกตก็อย่าเสี่ยง
มันมีที่แบบว่าเป็นล้างลูกปืนแล้วขังทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วลองชักดูมันขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถามว่าอะไรคือน้อยอะไรคือมากดูยังไงก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยแม่งคือประสบการณ์ใช่ถูกป่ะคือเราจับอยู่บ่อยเราจะรู้ว่าเราเช็ครถเนี่ยรถปกติเนี่ยแม่งขึ้นมาโคตรเต็มมือเลยแม่งขึ้นแบบแรงนี่แรงเลยแต่พอบางตัวเราจับปุ๊บไอ้เหี้ยมันรู้สึกว่ามันขึ้นมาเหมือนกันแต่มันน้อยนี่คือผิดสังเกตอันนี้ก็คือหลักของการเป็นช่างที่ดีถึงอย่างแรกเลยคือสังเกตใช่ไหมแล้วก็ต่อลงมาเลยคือหลักที่สำคัญที่สุดคือห้ามมักง่ายไอ้สองคำนี้แม่งมาคู่กันเลยคือไม่สังเกตมึงเสกมักง่ายอีกคือมึงไม่สังเกตแล้วไม่พอเสกมักง่ายเอ้ยลืมบางทีลืมไอ้ยากิ๊บตัวนี้ใส่ได้ได้ไปก่อนหรือบางทีแบบรู้ว่าใส่น็อตผิดสลับความยาวแม่งไม่เท่ากันมึงก็ไปฝืนยัดจนแม่งตะลุกมั่งอะไรมั่งไอ้นี่พวกนี้ที่ทำให้รถมันทรงไอ้ลื้อบ่อยๆเนี่ยไม่สำคัญหรอกมันก็คือถามว่าทำให้ทรงไหมทรงแต่ยังไม่สำคัญเท่ากับพวกมักง่ายไอ้พวกมักง่ายแม่งทำให้รถแม่งพังคือซ่อมไม่จบแล้วมันหนักใจคือช่างคนที่มาต่อ ช่างคนที่มารับช่วงต่อที่แบบมึงผ่านมาสารภูมิมาแล้วมึงเล่นตะเละมาหมดแล้วแล้วพอทำกูทำไปมันไม่ได้สมบูรณ์มันไม่กิ๊บอ่ะมึงก็โทษว่าไม่เก่งใช่นะมันคือเรื่องราวของการทำรถว่าทำไมรถแต่ละคันมันทำได้ไม่เท่ากันวะคือความเนี้ยบของแต่ละคันเนี่ยท่านกูพยายามเป็นที่ทุกคันแต่ทำไมมันไม่เท่ากันวะก็เพราะว่าความทรงของเครื่องแต่ละรูปไม่เท่ากันเลยผ่านกี่สารภูมิมาแล้วผ่านกี่ช่างมาแล้วผ่านการลื้อกี่รอบมาแล้วลื้อเยอะไม่สำคัญเท่ากับลื้อแค่ครั้งเดียวแล้วเสร็จมักง่ายเจาะนู่นคว้านนี่แทงนั่นไอ้แปลงโน่นโมนี่มึงลื้อแค่ครั้งเดียวยังสู้ไอ้คนที่แม่งลื้อมา10 ครั้งแล้วไม่เคยทำอะไรให้มันเสียหายเลยประกอบเป็นเนี้ยบกว่าเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งมันเป็นประสบการณ์อีกแหละก็คือแบบเฮ้ยถ้าไม่เจอเนี่ยแต่อธิบายเจ้าของว่ายังไงวะเฮ้ยว่ามันไม่มีทางหรอกคือมันดูรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำว่าแม่งไม่ร้อยนะเว้ยตรงนี้แม่งไม่แปดแน่แต่น้อยก็ต้องมี60-70เท่านั้นแต่ถามว่าฟิตขี่ใช้งานได้จริงไหมใช้ได้แต่ไม่เนี้ยบคือมันก็มีความรู้สึกว่าที่มันมีดังกุ๊กกักกุ๊กกักบางครั้งหาไม่เจอด้วยซ้ำคือกูหาไม่เจอว่ะยี่มันแม่งดังอะไรกูแก้แล้วกูที่กูสันนิษฐานแล้วแม่งก็ไม่หายก็คือมันมืดแอมฟ้าสูบทำไมมันถึงดังไม่เลิกก็แน่นอนในบ่าของแคมลาวลินมันไม่ได้แคมลาวลินเปลี่ยนกระเดื่องเปลี่ยนไม่เงียบเดี๋ยวไม่เงียบเพราะอะไรเพราะมึงฟ้าสูบบ่าไอตัวล่องบูทที่เป็นอลูมิเนียมมันสึกจะหลวมจับดูก็รู้ว่าหลวมบางคนไปตีปอกเสร็จไม่ผ่าร่องใช่ไม่เจาะรูหรือเจาะรูแต่ผ่าร่องแต่เสือกทำเล็กเสือกทำไม่ตรงทองเหลืองธรรมดาใช้ทองเหลืองธรรมดาใช่สารพัดที่จะเป็นแล้วมันก็ทำให้น้ำมันไปเลี้ยงได้เท่าที่ควรพอเขาไม่ได้ควรพวกมันไปเลี้ยงน้อยมันก็ดังดิกระเดื่องมันก็ดังก่อนเลยเดื่องดังพอสักพักนึงมันทนใช้ไปมันก็พังง่ายแล้วก็มาโทษว่าที่ทำไม่ดีแต่ถามว่าโทษทำไม่ดีนั่นก็คือช่างแล้วเพราะช่างตอนที่มึงทำฝาสูบมึงไม่เช็คแต่ถ้าพอมันโซนหนักเข้าให้ทำยังไงถ้าคุณไม่มีเปลี่ยนก็ต้องฝากชีวิตไปที่ลงกึ่งถ้าลงกึ่งทำไปใช่ถ้าลงกึ่งไม่ทำมาได้ไม่ดีถ้าบอกแค่ว่าช่างจะเก่งแค่ไหนมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ1ถ้าช่างเก่งอะไหล่ไม่มีจบช่างเก่งไอตัวลงกึ่งคว้านตีปอกบดวาลทำบูทถ้าทำไม่ดีเราทำอะไรได้ใช่ช่างหนึ่งคนทำไม่ได้ทุกอย่างด้วยรถสถานที่หนึ่งสถานที่ในการทำรถเราทำเองคนเดียวทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยใช่ลงกึ่งก็ต้องส่งไปอัดก้านเสื้อสูบก็ต้องส่งไปคว้านส่งไปตีปอกอะไรสึกก็ต้องไปทำบูทไอ้หักก็ต้องไปเชื่อมเราทำได้หมดเหรอถือว่าทุกที่ทำได้หมดเหรอไม่ได้แต่ลูกค้าด่าเราคนเดียวลูกค้าด่าเราคนเดียวช่างทำไม่ดีก็มีอยู่ทางเดียวเลยคือถ้ามันไม่ดีเรียกลูกค้ามาชี้แจงเลยคือต้องให้เขารับรู้ไปพร้อมๆกันว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มันพลาดเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้มันจะประมาณนี้มันจะได้แค่นี้นะพอถึงเวลามันเกิดขึ้นมาหรือมันดังขึ้นมาหรือมันไม่เนี้ยลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าเราก็บอกเขาแล้วเพราะเรารู้มันก่อนหมอที่ดีคือควรจะต้องบอกอาการทั้งหมดไม่ใช่รู้อยู่กับใจเราคนเดียวแล้วไม่บอกคนไข้แล้วพอคนไข้เขาเข้าใจคือมึงรักษากูไม่หายมึงรักษากูไม่หายมึงคิดกูแพงก็แพงอยู่กับมึงโซมถ้าขนาดนี้แต่พอถึงจ่ายแพงด้วยบางคนคิดว่าการที่ไปซ่อมไปตีบูทไปทำไปเชื่อมไปอะไรไปฝังแล้วมันจะดีราคาถูกจริงแต่มันทำไม่จบเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเดี๋ยวมันก็ไม่ดีถ้าเกิดว่าลงกึ่งแม่งทำมาไม่ดีอีกหรือว่ามันไม่ทนเนื้ออลูมิเนียมที่แม่งพอกมาแล้วทำเกลียวแม่งรูดง่าย
สุดท้ายแม่ก็ต้องมาเสียเงินทำใหม่อีกกัดฟันซื้อของใหม่ถ้ามีไหมก็จะย้ำไปว่าถ้ามีถ้ามีคืออย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องหรือระบบไฟถ้ามันเป็นของแท้ใหม่ได้หรือหาของที่มันสมบูรณ์แบบได้จ่ายแพงกว่านั้นหน่อยเถอะแต่มันซื้อเวลาแล้วซื้อความสบายใจทุกอย่างทั้งช่างและเราแล้วก็ทั้งช่างและลูกค้าด้วยคือตัวจะเป็นเจ้าของรถเองก็สบายใจช่างยิ่งสบายใจใหญ่ยังไงก็จบ